สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ GTM ออนไลน์อัปเดตประจำสัปดาห์วันที่11ถึงวันที่18มีนาคมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้มีลดราคาอยู่บ้างนะฮะแต่ไม่ค่อยน่าสนใจนักเริ่มต้นที่ร้าน Legendary นะฮะร้านนี้มีลดราคากันอยู่1คันนั่นก็คืออิมารัสนะฮะสำหรับราคาล้าน6เนี่ยนะฮะก็ถือว่าธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่นนักส่วนในเรื่องความสวยงามก็ธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ก็ซื้อกันได้ครับร้านซาวเทิร์นซันรีสำหรับสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรลดราคากันเลยนะครับก็เสียใจด้วยสำหรับรถกลุ่มราคาระดับกลางจนถึงล่างนะฮะต่อมาวอลสต็อกมีตัวน่าสนใจกันอยู่นะฮะคือเทอร์ไบต์นี้ก็เป็นของที่ค่อนข้างดีนะฮะคือมันไม่จำเป็นขนาดเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าในการซื้อแต่ว่ารีโนเวทก็ยังคุ้มค่าอยู่นะฮะที่จะใช้ในการทำภารกิจในการเก็บกล่องอะไรก็ตามนะฮะที่เป็นภารกิจตอนนี้สควอดดี้รถคันนี้ถือว่าใช้ได้นะในบรรดารถที่เข้ามาใหม่ๆคือถ้าเทียบกันกับที่ออกมารุ่นใกล้ๆกันก็คือวิงกี้นะฮะซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยสวยงามเฉยๆสควอดดี้มีการควบคุมที่ดีกว่าความเร็วที่สูงกว่านะฮะลองไปขับได้ที่ในภารกิจที่ Gathering Intel นะของ Cayo Perico นะฮะลองดูได้แล้วจะรู้ว่ามันดีกว่ายังไงนะฮะชวนบอกอย่าไปสนใจมันนะครับข้ามไปเลยครับมันไม่มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นครับแล้วก็การควบคุมต้องใช้ถึง2คนแล้วมันต้องจอดนะครับลำบากจริงๆครับตัวนี้ Rhino Tank รถถังที่เคยดีจนถึง GTA4 นะฮะจนถึงพอถึง GTA5 ใหม่ๆมันก็ยังพอจะได้อยู่แล้วก็มันก็ตกกระป๋องมาเลยนะฮะไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับแต่งไม่ได้ด้วยราคาเท่านี้คุ้มค่าไหมราคาถูกมากนะฮะในบรรดารถที่เป็นติดอาวุธก็ไม่คุ้มค่าดีครับอย่าไปซื้อครับอย่าไปสนใจมันครับขอให้ข้ามไปไวๆเลยครับแล้วก็ต่อมามีเครื่องบิน1คันเนี่ยโทษนะครับเครื่องบิน1ลำที่ลดราคาคือมิวเจ็ตราคา1ล้านก็อย่าไปสนใจเหมือนกันครับอย่าไปเสียเวลาอะไรกับมันเลยครับไม่มีอะไรน่าสนใจทั้งนั้นโอเคสำหรับสัปดาห์นี้ของที่ทำเงินนะครับถ้าเทียบตอนนี้เงินที่ได้จากภารกิจไฮส์ออกมานะฮะก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ถ้าถามว่าเทียบกับความเร็วกับคาโยเปริโกไปคาโยเปริโกอาจจะดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วร้ายไปนักนะฮะคือมันต้องเข้าอย่างน้อย2คนนะฮะเป็นDoomsday Heist นะฮะก็คือ Facility ก็ลดราคากันไปรวมถึงราคา Renovate ด้วยนะฮะใครอยากจะปรับแต่งอะไรก็ไปกดกันได้นะฮะคำแนะนำเพิ่มเติม Doomsday Heist หน้าทำที่ Heist 1กับ Heist 2นะฮะ Heist 3กับ4นี่หนักหนาไปนะฮะ4นี่อย่าไปยุ่งเลยทีเดียวยกเว้นว่าคนที่ต้องการปลดล็อก Achievement หรือว่าต้องการได้สิทธิ์ในการโทรหาเลสเตอร์เพื่อลบดาวฟรีนะฮะก็ใครยังไม่ทำก็ทำสักครั้งหนึ่งในชีวิตละกันครับมันจะช่วยชีวิตลำบากไม่ใช่สิทำให้ความลำบากในชีวิตดีขึ้นนะทำให้ใช้ชีวิตได้สบายขึ้นโอเคซื้อได้ครับราคาไม่แพงเกินไปแต่ว่าถ้าถามว่าระยะยาวอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าไหนๆโอกาสมาถึงแล้วครับทำเลยครับอย่างอื่นในสัปดาห์นี้ไม่มีเลยฮะคือไม่คุ้มค่าฮะเอาเข้าจริงๆถ้าเทียบแล้วก็มีอะไรที่ซื้อได้มีแค่ซื้อได้ครับมีเทอร์ไบต์มีสควอดดี้แล้วก็แค่นั้นจริงๆนะฮะอย่าไปซื้ออย่าไปยุ่งกับอย่างอื่นนะฮะเลเจนดารี่อยากซื้อเก็บซื้อเก็บได้ครับไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรมากครับก็ใครไม่มีฟาซิลิตี้ก็ไปซื้อดีกว่าครับเอาแค่นั้นสรุปสั้นๆโอเคครับสัปดาห์นี้จบกันแค่นี้ครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสสัปดาห์หน้าตอนเวลาเย็นๆเช่นเดิมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ